สวัสดีครับหลงเจียงโรวิน่านะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นมังกรแดงซุปเปอร์เลดนะครับหรือว่าแดงอินโดนะครับจากประเทศอินโดนีเซียเลยนะครับผมไม่ใช่จากประเทศมาเลเซียนะครับผมนําเข้าจากแหล่งต้นกําเนิดเลยนะครับอันนี้เป็นไซส์6นิ้วครึ่งซึ่งบอกได้ว่าเป็นไซส์ที่เหมาะสําหรับสายขุ่นมากๆนะครับแล้วก็ปลาตัวนี้นะครับสามารถออกใบครอบครองได้โดยผมจะส่งใบกํากับไปให้พร้อมกับตัวปลาเลยนะครับจะส่งได้ทั่วไทยเลยนะฮะตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ทรงค่อนข้างสวยมากเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับเจ้าตัวนี้เป็นมังกรแดงอินโดนะครับจากประเทศอินโดนีเซียที่มีความเป็นทรงกระชับนะครับจะเห็นว่าทรงเขาค่อนข้างกระชับและก็หัวช้อนอย่างชัดเจนนะครับตัวนี้หัวช้อนอย่างชัดเจนมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นปลาที่หลังของเขาเนี่ยค่อนข้างจะยกสูงแล้วนะครับในไซส์นี้เริ่มเห็นแล้วนะครับโอ้โหแล้วถ้าทรงเป็นแบบนี้อนาคตมันจะยิ่งชัดกว่านี้มากๆถ้าหลังยกสูงในตอนนี้ยิ่งโตหลังก็จะยิ่งสูงนี่ก็มันจะสวยมากๆเลยนะครับแต่ในไซส์นี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่ายังไม่มีสีนะครับในปลามังกรแดงไซส์แบบนี้คุณยังไม่เห็นสีอะไรหรอกครับนะครับเน้นเรื่องทรงไว้ก่อนนะครับในไซส์ประมาณ6นิ้วครึ่งเนี่ยต้องรอไปสักประมาณเกือบ2ปีเลยนะครับในปีแรกเราอาจจะเริ่มเห็นสีแก้มแล้วนะครับแต่ว่าสีเกล็ดเนี่ยถ้าแบบจะให้แบบตามธรรมชาติไม่มีการเร่งนะครับอาจจะถึงประมาณเกือบ3ปีเลยนะครับมันจะเริ่มเปลี่ยนจากสีม่วงออกเป็นสีส้มๆแล้วก็เปลี่ยนสีแดงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะแทนนิ่งมันก็อาจจะใช้เวลาสักประมาณเกือบ2ปีนะครับหรือว่าปีกว่าๆนะครับก็อยู่ที่ตัวปลาแล้วก็อยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าในไซส์นี้เนี่ยต่อให้คุณเอาไปแทนนิ่งคุณก็ไม่เห็นสีหรอกนะครับแต่สีที่พอจะเห็นคือสีเรื่องของหางตัวนี้เนี่ยเป็นปลาที่สีหางเขาเนี่ยแดงตันนะครับบอกได้เลยว่าแดงตันคือโคนหางเขาเนี่ยมันไม่ขาวนะครับในเรื่องของสีหางผมมองว่าในจุดเนี้ยมันก็โอเคละแต่ในส่วนของเกล็ดเนี่ยเราจะยังไม่เห็นเป็นสีแดงในไซส์นี้แต่เราจะเห็นเป็นเหลือบสีม่วงอมน้ำเงินนะครับในไซส์นี้หรือว่าส่วนที่มันสะท้อนแสงเป็นสีเงินนั่นแหละครับจากที่ผมดูด้วยตาเปล่าเนี่ยผมถือว่าตัวนี้สีไม่ธรรมดานะเพราะว่าสีพอเป็นเหลือบของเขาเนี่ยเม็ดสีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มใบนะครับเนี่ยถ้าถ่ายกับกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ว่าผมดูด้วยตาเปล่าเนี่ยที่ผมกำลังดูอยู่เนี่ยสีของเขาค่อนข้างเต็มเกล็ดนะซึ่งถ้าเกิดเราเห็นว่ามันเป็นเงินนะครับเงินแดงๆนะครับเงินม่วงๆอมน้ำเงินนะเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นสีแดงในอนาคตนะครับตัวนี้ไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับแต่เรื่องทรงผมมองว่าโอเคนะตัวนี้คือใช้ได้เลยแล้วครับใบหางค่อนข้างใหญ่ด้วยทรงไปทางกระชับหัวช้อนหลังยกนะครับอย่าเพิ่งหวังว่าหลังมันจะยกสูงมากในไซส์นี้นะครับแต่มันเริ่มเห็นแล้วว่าหลังเขาเนี่ยมันเริ่มนูนสูงขึ้นมานะครับเริ่มจะนูนสูงขึ้นมาบ้างแล้วนะครับในจุดตรงนี้นะครับใบหางค่อนข้างใหญ่ตรงนี้คุณจะเห็นเลยว่าทรงค่อนข้างกระชับนะครับทรงแบบเนี้ยโตมาคือมันจะสวยมากเลยนะครับก็ย้ำอีกทีว่าตัวนี้เป็นมังกรแดงอินโดและสามารถออกใบกำกับแล้วก็ใบครอบครองสำหรับผู้เลี้ยงได้ด้วยนะครับหนวดค่อนข้างใหญ่เลยแต่ว่าหนวดปลาในไซส์นี้เนี่ยมันจะยังอ่อนนะครับมันจะยังไม่หนามากนักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันตีขึ้นลงสลับกันแต่โตมามันหายและชี้ตรงแน่นอนผมคอนเฟิร์มนะครับหนวดไม่ใช่ปัญหาสำหรับปลาตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจทักหลงเจียงโรวิน่าได้เลยใน LINE นะครับผมจะลงรายละเอียดไว้ให้ซึ่งย้ำอีกทีว่าตัวนี้เป็น F5 มังกรแดงจากประเทศอินโดนีเซียนะครับแหล่งต้นกำเนิดสายพันธุ์แท้ๆสายเลือดแท้แน่นอนนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามหลงเจียงโรวิน่าครับสวัสดีครับ